Wow. So, this is Sumeru? There are so many huge mushrooms here! They're big enough to lie on! สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปข้อมูลแพท 3.7 แบบติวเข้มๆกันนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องที่1เกี่ยวกับในเรื่องในแพทของ 3.7 ในแพทของ 3.7 นี้ค่อนข้างที่จะมีการเน้นหนักไปในพาร์ทของเกมกล7อัจฉริยะพอสมควรทางฝั่งของกิจกรรมหลักครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันดูเอลกันแบบ4เมืองจัดหนักจัดเต็มทัวร์นาเมนต์กันไปเลยซึ่งครั้งนี้เราจะมีการเปิดเผยตัวละครใหม่เป็นฝั่งของน้องชาลอตจากฟอร์เทนมาในฐานะการเป็นนักข่าวแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นน้องคิรละซึ่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าจะเข้าในแพทปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทั้งสองคนนั้นจะมาทำอะไรกันบ้างนะอาจจะต้องไปลุ้นกันในกิจกรรมนะแล้วก็ในครั้งนี้พาร์ทของเนื้อเรื่องหลักในแพทของ 3.7 จะเป็นฝั่งของโยอิมิยะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเรียกเลยว่าใหม่มากๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องประเภทนี้เนื่องจากดูจาก PV นี้จะมีการเปรยว่าฝั่งของโยอิมิยะเองจะไปเที่ยวเล่นที่ซูเมรุก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรบ้างอาจจะต้องรอดูกันแต่นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแฮงเอาท์ใหม่เป็นของพ่อหนุ่มสถาปนิกคาเวใครที่เป็นแฟนคลับของเขาก็อย่าลืมไปเล่นกันล่ะไปกันต่อกับเรื่องเสียเงินกันบ้างในครั้งนี้จะเป็นการรีลันของ4ตัวละครครึ่งแรกจะเป็นโยอิมิยะกับไยมิโกะซึ่งมาพร้อมกับน้องคิราระและครึ่งหลังนั้นจะเป็นไคเดะคาซึฮะกับพี่แต้มโอไฮช่ำนอกจากนี้ทางผู้พัฒนานั้นก็ยังได้มีการปล่อยข้อมูลตัวละครใหม่อย่างน้องคิราระออกมาโดยตรงส่วนของตัวน้องคิราระเองเนี่ยจะเป็นสีดาวธาตุไม้ดาบสั้นมีความสามารถหลักในการสร้างเกาะออกมาโดยจะเป็นการกด QE เพื่อทำการสร้างเกาะพร้อมกับโจมตีเพื่อเจนอนุธาตุออกมาแต่หากเราทำการกดสกิล E ค้างจะเป็นการแปลงร่างเป็นแมวกล่องซึ่งจะมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ต่างๆแต่ในส่วนของการปีนป่ายนั้นจะคอนซูมสตามินามากขึ้นทั้งนี้หากเราทำการวิ่งชนศัตรูแล้วก็จะทำดาเมจนิดหน่อยด้วยแต่ในส่วนของอัลติเมทของน้องนั้นจะเป็นการเรียกกล่องออกมาสร้างระเบิดธาตุไม้เป็นจำนวนทั้งหมดในการ6ลูกเห็นว่ามันรวบได้ด้วยนะส่วนของแพสซีฟของน้องนั้นจะทำให้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในแมปซึ่งเป็นจำพวกประเภทเนื้อจะไม่หนีเมื่อเราทำการเข้าใกล้ไปกันต่อกับในส่วนของกิจกรรมในแพท 3.7 กันบ้างกับกิจกรรมที่1 Duel the Summit Summon โดยในกิจกรรมนี้จะมีให้เราทั้งเก็บสะสมสแตมป์ทำการเล่นเกมคน7อัจฉริยะด้วยตัวละครที่กำหนดการเล่นกิมมิคของ Fortune เพื่อรับของรางวัลรวมไปถึงการตะลุยดันเจี้ยนต่างๆโดยจะมีของรางวัลพิเศษเป็นไอบิสพิเซอร์ซึ่งจะเป็นธนู4ดาวใหม่และนอกจากนี้ทั้งฝั่งของเกมกล7อัจฉริยะนั้นก็ได้มีการเพิ่มเติมการ์ดใหม่เข้ามาโดยหลักๆจะเป็นฟอร์ชอน4เทพ4เมืองและการเพิ่มเติมระบบใหม่อย่างแรงค์โหมดและระบบการตะลุยด่านเพิ่มเข้ามาสำหรับเกมกล7อัจฉริยะไปกันต่อกับกิจกรรมเล็กในแพท 3.7ตรงส่วนของกิจกรรมเล็กนั้นจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด4กิจกรรมสำหรับกิจกรรมแรกนั้นจะเป็น DY Ingenuity ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทั้งให้เราสร้างและเข้าไปตะลุยดันเจี้ยนเขาวงกตต่างๆเพื่อรับของรางวัลกิจกรรมเล็กอันที่2 Feast of the Departed Warriors ตรงส่วนของกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมให้เราเข้าไปต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์บอสโดยจะประกอบไปด้วย1บอสรุ่นไก่ Eon Brightdeck2บอสนกสายฟ้าที่อินาซึมา3ต้องส่วนของบอสมังกรคู่ที่เอ็นกะโอมิยะในครั้งนี้เราจะสามารถเลือกระดับความยากและสามารถผ่านเฉพาะบางส่วนเพื่อรับไปมอนเจมได้3กิจกรรมทดลองตัวละคร Phrase Pie Hypothesis ต้องส่วนนี้จะมีตัวละครให้เราทดลองซึ่งจะเป็นพาร์ทของเต็มชุดเลยเท่าที่ผมสังเกตจากกิจกรรมนี้มันจะมีให้เราทำการ Capture ตรงส่วนของรูปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นกิมมิคของหน่าในเรื่องของการจ่ายบัฟหรืออาจจะเป็นการทำดาเมจทั้งนี้ผมหวังว่ารอบนี้เขาจะแมทชิ่งตัวละครให้โอเคหน่อยเพราะรอบที่แล้วเจอดีเซียเดอะเบลแล้วกับตัวที่เป็นเหยาๆไป2คนเรียกได้เลยว่าแทบจะปวดหัวเลยครับตอนทำไกด์อันนี้เราพูดกันตรงๆนะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายกับ Deadline Over 4กิจกรรมฟาร์มเลไลคูณ2ทั้งนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมใช้โค้ดที่จะอยู่ในหลังวิดีโอนี้ด้วยล่ะอั
ันนี้ผมก็จะแปะไว้ให้นะโค้ดมีเวลาจำกัดดังนั้นรีบใช้นะโอเคไหมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ